เลเจฟ ตอยยิปแอร์โดอันประธานาธิบดีตุรกีออกโรงขู่สวีเดนหลังรามุธพาลูดานนักการเมืองชาวเดนมาร์กสัญชาติสวีเดนจุดไฟเผาสำเนาคัมภีร์อัลกุรอานของอิสลามณสถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำกรุงสต็อกโฮล์มในวันที่21มกราคม2566เพื่อตอบโต้ต่อกรณีที่ตุรกียังไม่อนุมัติให้สวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือโดยผู้นำตุรกีแสดงความไม่พอใจอย่างหนักและชี้ว่าชัดเจนว่าผู้ที่ก่อความอัปยศหน้าสถานทูตตุรกีไม่สามารถคาดหวังความเมตตากรุณาจากเราได้อีกต่อไปในการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้โดยการเผาพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิมเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังซึ่งไม่ควรได้รับการปกป้องว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออกทั้งนี้มีรายงานว่ารามุธผู้มีแนวคิดต่อต้านมุสลิมในยุโรปซึ่งเคยก่อเหตุลักษณะดังกล่าวหลายครั้งได้ยื่นขอคำอนุญาตต่อสำนักงานตำรวจเพื่อจัดการชุมนุมโดยอ้างว่าประท้วงต่อต้านศาสนาอิสลามและสิ่งที่ผู้นำตุรกีใช้อิทธิพลที่มีต่อเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นในสวีเดนก่อนที่เขาจะลงมือเผาคัมภีร์สำคัญของมุสลิมขณะที่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้กระทรวงการต่างประเทศตุรกีออกมาประนามอย่างรุนแรงโดยชี้ว่าการอนุญาตให้ต่อต้านอิสลามซึ่งมีเป้าหมายที่ชาวมุสลิมและดูหมิ่นคุณค่าอันสูงส่งของพวกเราภายใต้รูปแบบของเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้โดยสิ้นเชิงพร้อมเรียกร้องให้สวีเดนใช้มาตรการที่จำเป็นจัดการผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเรียกร้องให้ทุกประเทศใช้มาตรการอย่างเป็นรูปธรรมในการต่อต้านมุสลิมด้านฮูรุซีอาคารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ตอบโต้ด้วยการยกเลิกหมายเชิญเยือนตุรกีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสวีเดนที่จะเกิดขึ้นในวันที่27มกราคมนี้พร้อมโจมตีว่าสวีเดนล้มเหลวในการใช้มาตรการต่อการประท้วงที่น่ารังเกียจที่มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านตุรกีนอกจากนี้ในนครอิสตันบูลก็มีผู้คนออกมาชุมนุมเผาธงชาติสวีเดนหน้าสถานกงสุลเพื่อตอบโต้การกระทำของนักการเมืองคนดังกล่าวและยังลุกลามไปถึงการชุมนุมประท้วงการกระทำของรามุธในประเทศอื่นๆอย่างเยเมนซีเรียและอิรักอีกด้วยดานโทเบียสมิลสตรอมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนยอมรับว่าการยั่วยุเพื่อต่อต้านศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่น่าสยดสยองและยืนยันว่าสวีเดนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางแต่ก็ไม่ได้ชี้ไปว่ารัฐบาลสนับสนุนความคิดที่ได้แสดงออกไปทางฝั่งเน็ตไพร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมาตำหนิการกระทำดังกล่าวว่าน่ารังเกียจน่าขยะแขยงและชั่วช้าโดยอ้างว่าการเผาเป็นฝีมือของผู้ยั่วยุซึ่งอาจจงใจหาทางทำให้ตุรกีและสวีเดนห่างเหินพร้อมปกป้องรัฐบาลสวีเดนในการยึดถือเสรีภาพของการชุมนุมแต่พฤติกรรมหนึ่งอาจมีทั้งชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้ตุรกีและฮังการีเป็นเพียง2ชาติในนาโต้ที่ยังไม่ได้รับรองสวีเดนและฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกภายหลังรัสเซียรุกรานยูเครนโดยล่าสุดวิกเตอร์ออบานนายกรัฐมนตรีฮังการีสัญญาว่ารัฐสภาจะให้การรับรองทั้ง2ชาติในเดือนกุมภาพันธ์นี้ขณะที่ทางตุรกีเดิมได้กำหนดเงื่อนไขต่อสวีเดนรวมไปถึงการเรียกร้องให้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยชาวเคิร์ดนับ10รายมายังประเทศในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนคดีก่อการร้ายและการพยายามรัฐประหารในปี2559ซึ่งทางสวีเดนก็ส่งรัฐมนตรีหลายคนเยือนประเทศแห่งนี้พร้อมยอมแก้รัฐธรรมนูญเปิดทางให้ผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายที่เข้มข้นยิ่งขึ้นตามข้อเรียกร้องของตุรกีจนกระทั่งเมื่อต้นเดือนมกราคมได้มีกลุ่มชาวเคิร์ดประท้วงด้วยการนำหุ่นของผู้นำตุรกีมาแขวนที่นอกศาลากลางกรุงสต็อกโฮล์มนั่นทำให้ตุรกีถึงกับถอนหนังสือเชิญประธานรัฐสภาสวีเดนเยือนประเทศขณะที่เหตุการณ์ล่าสุดนี้ก็อาจทำให้โอกาสของสวีเดนที่จะได้เป็นสมาชิกนาโต้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีตุรกีในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ลดน้อยลงด้วยเช่นกัน